พณีลอยกระทงเป็นเทศกาลสำคัญที่ใช้แม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำต่างๆทั่วประเทศเป็นที่ประกอบกิจกรรมลอยกระทงของประชาชนเป็นประจำทุกปีดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมในเทศกาลลอยกระทงที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายนนี้กรมเจ้าท่าจึงได้จัดตั้งชุดปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสารอุปกรณ์ประจำเรือและโป๊ะเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและทั่วประเทศให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและรองรับปริมาณประชาชนที่สัญจรทางน้ำและออกมาร่วมลอยกระทงเป็นจำนวนมากกรมเจ้าท่าเราดูในลักษณะที่ดูแลความปลอดภัยแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะฮะส่วนแรกคือดูแลเรื่องเรือที่มาใช้รับส่งคนดูในน้ำก่อนนะครับส่วนที่2เนี่ยจะดูที่ท่าเรือเพราะว่าท่าเรือเนี่ยเป็นจุดที่คนมาใช้ลอยกระทงอันที่3เนี่ยจะดูเรื่องมีเจ้าหน้าที่ไปดูอำนวยความปลอดภัยในหน้างานนะครับทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้คนของกรมท่า183คนมี call center นะฮะมี1199แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยดูจาก CCTV ในท่าเรือต่างๆหรือประชาชนก็สามารถจะรายงานถึง199ได้แล้วเราก็จะใช้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเรือนะฮะเข้าไปช่วยเหลือทั้งนี้กรมเจ้าท่าได้วางมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินเรือดังนี้ให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโป๊ะเทียบเรือติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถรับน้ำหนักในที่มองเห็นชัดเจนสำหรับเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือให้ตรวจสอบตัวเรือเครื่องจักรยนต์เรือและอุปกรณ์ชูชีพให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้ท่าเทียบเรือในการลอยกระทงบนโป๊ะเทียบเรือหรือโดยสารเรือให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม